ต่อไปข้อ9การที่เส้นความพอใจเท่ากันเปลี่ยนตำแหน่งและเปลี่ยนไปทางขวาของเส้นเดิมเป็นผลจากสินค้านั้นมีราคาแพงขึ้นเส้นความพอใจที่มันย้ายเส้นไปทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยนึกถึงภาพเส้นความพอใจดิมันไปทางนี้อ่ะมันไปทางขวาก็ต้องเป็นตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ IC 1ถ้ามันไปทางขวาก็คือ IC 2ถ้ามันไปทางซ้ายก็เป็น IC 3มันจะย้ายไปย้ายมาเนี่ยไปอยู่ซ้ายขวามันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากอะไรข้อนี้มีคำตอบให้เพียงถูกหรือผิด2 อย่างใช่ไหมถ้าเราดูหน้า114 115เนี่ยคือจุดกำเนิดของเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยแล้วเรามาดูในโจทย์เนี่ยการที่เส้นความพอใจเปลี่ยนตำแหน่งไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลมาจากราคาสินค้าที่แพงขึ้นถ้ามันเคลื่อนย้ายไปทางซ้ายว่าราคาสินค้าจะเป็นยังไงถ้ามันเคลื่อนย้ายทางซ้ายลองเดาๆอ่ะก่อนเข้าถูกทฤษฎีเดาก่อนดิเหตุผลที่มันจะเคลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยหรือไปทางขวามันเกิดจากราคาป่ะเราลองพูดถึงเส้นความพอใจเท่ากันเส้นความพอใจเท่ากันมันเกิดมาจากอะไรมันจะขึ้นซ้ายขึ้นขวาก่อนหน้านี้ผมก็ได้อธิบายแล้วมันจะไปซ้ายไปขวามันเกิดจากอะไรของผู้บริโภครสนิยมจำได้ป่ะมันเกิดจากรสนิยมส่วนราคาก็เป็นปัจจัยแบบปัจจัยทางอ้อมอ่ะแต่ว่าเขาจะความพอใจมากความพอใจน้อยมันเกิดจากความที่เขาชอบความชอบเกิดจากรสนิยมดังนั้นข้อนี้เนี่ยมันบอกว่าไอ้เส้นความพอใจเปลี่ยนแปลงไปซ้ายขวามันเกิดจากผลของราคามันไม่ใช่มันต้องเกิดจากความพอใจรสนิยมของเขาอ่ะนะมันจะซ้ายไปขวามันเกิดจากความพอใจป่ะดังนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าผิดก็มันบอกอยู่ว่าเส้นความพอใจเส้นความพอใจอ่ะความพอใจเกิดจากรสนิยม